คนดังจัดเต็มตบเท้าร่วมสร้างสีสันนะครับในงานประกาศรางวัลนาตราชครั้งที่11สนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่า Happy Healthy ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับคนบันเทิงที่จัดขึ้นทุกปีนะฮะสำหรับการประกาศผลรางวัลนาตราชโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ซึ่งในปีนี้ก็จัดขึ้นเป็นปีที่11แล้วและบรรยากาศภายในงานปีนี้นะครับคลาคล่ำไปด้วยเหล่าศิลปินดารานักแสดงชื่อดังจากหลายค่ายหลากหลายสาขาอาทิออฟพงพัฒน์แหม่มคัจฉริยานะครับดูสัญญาหน่องอรุโนไทยเปิ้ลหัตถยาใบเฟิร์นพิมพ์ชนกต่อธนภพนายณภัทรเกรทการ9นะครับวันเดอร์เฟมไอซ์รันยูแพรพิชาภาไอซ์พาริสแพรวานิชาพัทรโรสสิรินทิพย์และศิลปินดาราอีกมากมายตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งนะฮะแล้วก็เป็นไปตามที่คาดกลงกรรม Masterpiece จากค่าย Act Art Generation นะครับก็สามารถคว้าไปได้7รางวัลจาก9รางวัลในสาขาละครโทรทัศน์นะครับซึ่งประกอบไปด้วยรางวัลใหญ่ๆทั้งละครยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนะครับนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมเป็นต้นกลงกรรมเป็นละครดราม่าสุดเข้มข้นนะครับที่ดัดแปลงจากบทประพันธ์ของจุฬามณีที่ชวนคุณผู้ชมไปสำรวจอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์และชีวิตของเรนูอดีตสาวขายบริการและแม่ย้อยนะครับแม่ผัวสุดแสบที่สามารถคว้ารางวัลนาตราสาขาละครโทรทัศน์ไปได้ถึง7รางวัลจาก9รางวัลนะครับซึ่งประกอบไปด้วยละครยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมพงพัฒน์วัชิรบรรจงนะครับนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมเจมส์จิรายุตั้งศรีสุขนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมนะครับแพรพิชาภาบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมนะครับยิ่งยศปัญญาทีมนักแสดงยอดเยี่ยมและเพลงประกอบละครยอดเยี่ยมเพลงผิดหรือที่รักเธอนะครับที่ร้องโดยใหม่เจริญบุรัรางวัลที่ละครเรื่องกลงกรรมได้รับนั้นล้วนไม่พลิกโผจากการคาดเดาของผู้ชมนะครับเพราะไม่ว่าจากกระแสละครที่แรงมากๆนะฮะหรือการแสดงของทุกคนในเรื่องล้วนสนุกสนานและได้วาดฝีมือกันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรางวัลนักแสดงนำและสมทบนะครับฝากเจมส์จิรายุตั้งศรีสุขก็เป็นรางวัลนาตราชตัวแรกในชีวิตการแสดงของเจมส์จิด้วยนะครับหลังจากที่เคยเข้าชิงมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี2560จากละครเรื่องปฏิวรัตดานะฮะและต้องยอมรับจริงๆว่าบทอาซาน่าจะเป็นบทบาทที่ดีที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะครับของเจมจิเลยก็ว่าได้ส่วนแพรพิชาภานะฮะที่รับบทพิไลก็โดดเด่นไม่แพ้ใครในเรื่องนะครับโดยเฉพาะการขับเคลื่อนตัวละครไปข้างหน้าอย่างบ้าคลั่งตลอดเวลาก็ทำให้เธอได้คว้ารางวัลนี้ไปครองทั้งยังเป็นการเข้าชิงรางวัลนี้ครั้งแรกของเธอด้วยส่วน2รางวัลนะครับที่กรงกรรมไม่ได้รับไปครองนั่นก็คือรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมและนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมที่ตกเป็นของอามนตรีเจนอักษรนะฮะจากกลิ่นการสลองและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะครับจากใบไม้ที่ปลิดปลิวโดยทางใบเฟิร์นนะครับครั้งนี้เป็นการรับรางวัลนาตราชเป็นครั้งที่2ของเธอนะครับจากบท Transgender นิราที่เป็นที่พูดถึงกันทั่วประเทศนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ใบเฟิร์นเคยได้รับมาแล้วครั้งหนึ่งในปี2561นะครับจากรางวัลนักแสดงดาวรุ่งฝ่ายหญิงจากละครเรื่องหลงไฟและทางห้องข่าวพีนิวนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลนาตราชในปีนี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก The Standard และ snook.com นะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ